การเมืองเมษายนนี้จะเปลี่ยนผู้นำนี่จะมีการเปลี่ยนตัวผู้นำตัวจริงคือบริหารประเทศอันนี้ทำนายหรือวิเคราะห์เมษายนนี้เลยคืองี้ค่ะหนวารินบอกว่าย่างเข้าสู่ปีใหม่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันจะดีขึ้นไปสู่ยุคซีวิไลเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องภัยธรรมชาติกับภัยสงครามค่ะและท่านก็ไล่เลียงนะคะว่าถ้าภัยธรรมชาติเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณแล้วนะภาคใต้เนี่ยน่าเป็นห่วงส่วนภัยสงครามก็เริ่มก่อตัวแล้วในตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กับประเทศไทยแต่มันส่งผลกระทบถึงไทยแน่นอนอันนี้ภาพรวมของปีส่วนเรื่องการเมืองอันนี้แหละที่หลายคนจับตาโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศกับรัฐบาลในปัจจุบันแม้จะทำดีแล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคซีวิไลมองเห็นว่าหลังเดือนเมษาเป็นต้นไปเราได้ออกรถมากเราต่อไปชั่วโมงหนึ่งเดือนเมษาเป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งโหนวารินทำนายไว้ว่าการเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแย้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญค่ะแน่นอนนักข่าวก็ต้องถามว่าใครผู้นำตัวจริงที่ว่านี้คือใครโหนวารินท่านบอกว่าบอกได้แค่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วค่ะนายบอกงานไม่ใหญ่แน่นะเว้ยมากันขนาดนี้มาเช็คพลังกันหน่อยดีไหมเอาให้ดังไม่ต้องไกลมากถึงทำเนียบรัฐบาลก็พอนายขอเสียงพวกเราคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้วนายขอเสียงคนอยากเลือกตั้งหน่อยแล้วข้างหลัง14พฤษภากาพักอะไรพักก้าวไกลใช่ไหมปักขวา14พฤษภากาพักอะไรฝากซ้าย14พฤษภาคมกาพักอะไรเอาครั้งสุดท้ายโอกาสสุดท้ายเอาให้ดังไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา14พฤษภาคมกาพักอะไรสุดยอดมากๆตบมือให้ตัวเองดังๆนึกขี้เราแล้วเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยครับพี่น้องครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมารายงานให้พี่น้องได้รับทราบว่าปัจจุบันการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเข้าฝักเป็นอย่างมากครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ว่าจะความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าว่ามาว่าเหลือเวลาอีก20กว่าวันเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันครับพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขของโพลที่ขึ้นเกิน 20% มากที่สุดตั้งแต่ที่ก้าวไกลเคยตั้งพรรคมาและสูงกว่าตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่ด้วยซ้ำไปครับพี่น้องครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราเป็นนายกโซเชียลแล้วดูใน Google Trend บอกว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตจะแตกแล้วครับพี่น้องครับไม่ใช่เพียงว่าหาเสียงกันไปหาเสียงกันมาตอนนี้พรรคก็จะแตกเช่นเดียวกัน
ทร call center กันเพิ่มขึ้นมา5เท่าเสื้อพักก้าวไกลหมดสต็อกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับขายดีขึ้น 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่เป็นเพราะทุกพื้นที่ที่ผมไปในประเทศไทยพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างทุกท่านในวันนี้มาให้การต้อนรับพวกเราพรรคก้าวไกลเป็นอย่างดีครับพี่น้องมาถึงตอนนี้ผมอยากจะสื่อสารไปกับเพื่อนร่วมการเดินทางพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นอดีตส.ส.ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมงานจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสมาชิกไม่ว่าจะเป็นคนที่มาเป็นอาสาสมัครพวกผมแกนนำพรรคก้าวไกลทุกคนภูมิใจในตัวท่านมากเป็นที่สุดปรบมือดังๆให้ทีมงานของพรรคก้าวไกลหน่อยแล้วพวกคุณไม่เคยทิ้งเราในยามทุกยามสุขพวกคุณเดินทุกถนนเคาะทุกประตูแจกทุกใบปลิวจนเรามาถึงได้วันนี้ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงครับ